ค่ะมาเจอกันคลิปที่2แล้วนะคะสำหรับคุณครูที่สอนภาษาไทยระดับชั้นม5นะคะวันนี้สาระที่2ของหลักสูตรเรามาเจอกันในเรื่องของการเขียนนะคะสาระการเขียนจําได้นะครูจะพูดเรื่องหลักสูตรทุกคลิปทุกคลิปทุกคลิปเพราะอะไรคะเพราะอยากจะให้พวกเรานั้นไม่ลืมว่าเราจะจัดการเรียนการสอนเราเป็นคุณครูเราจะต้องอ,อ,อิงหรือเราต้องใช้หลักสูตรนะคะ พื้นฐานที่เขากําหนดมาให้เป็นแนวทางเนี่ยต้องศึกษานะคะวันนี้คุณครูจะชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องของการเขียนแสดงทัศนะนะคะการเขียนแสดงทัศนะพวกเราก็อาจจะมองว่าเอะเรื่องของทัศนะไอ้ทัศนะนี่มันเป็นยังไงอย่าลืมนะต้องกลับไปทวนนิดนึงอ้าครูครูย้ำๆให้นิดนึงว่าไอ้การการเขียนแสดงทัศนะหรือการพูดแสดงทัศนะก็ดีทัศนะนั่นมันคืออะไรทัศนะก็คือความเห็น ความคิดเห็นความคิดเห็นที่ประกอบด้วยเหตุผลเสมอทัศนะจะพูดลอยๆเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วไม่มีเหตุผลไม่ใช่ทัศนะนะคะเพราะฉะนั้น,นทัศนศคือความเห็นที่ประกอบไปด้วยเหตุผลนะคะที่ประกอบไปด้วยเหตุผลตอนี้เรามาดูว่าพวกเราเห็นไหมคะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยช่องทางในการสื่อสารของเราในการติดต่อในช่องทางเขียนนะเขียนมากขึ้นนะ แต่ก่อนนี้เราบอกว่าโอ้เขียนไม่ค่อยชอบเขียนแต่เดี๋ยวนี้เขียนกันเยอะจะดูสังเกตได้ในออนไลน์นะคะในในสื่อออนไลน์เห็นไหมฮะส่วนใหญ่จะเป็นข้อความบทมเขียนกันมาทั้งนั้นแหละแล้วเราก็มีหน้าที่อ่านอ่านอ่านแล้วเราก็แชรๆๆแ์แชร์แชร์จะจริงไม่จริงไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นต้องชัวร์ก่อนแชร์เพราะฉะนั้นการเขียนการเขียนแสดงความคิดเห็นบางคนก็แสดงความคิดเห็นเฉยๆไม่มีเหตุผลอะไรประกอบมันก็ไม่ใช่ทัศนะเพราะฉะนั้นบางทีเราอ่านแล้วเราก็เชื่อไปเลยเราไม่ได้ดูว่าเหตุผลเป็นอย่างไรเยอะแยะมากมายจะเห็น ว่าในเรื่องการเมืองการปกครองนี่โอ้โหเยอะมากเลยหรือนะที่ได้เห็นถึงในเรื่องของอะไรนะความปลอดภัยก็เหมือนกันมีเรื่องเขียนมาเตือนเราบอกเราหรือในเรื่อง,องความรักในเรื่องการทามาหากินในเรื่องของอะไรนะสุขภาพโอ้โหเดี๋ยวนี้เรื่องสุขภาพนี่มาแทบจะเป็นอันดับหนึ่งเลยเพราะว่ากลัวตาย นะฮะทุกคนกลัวตายไม,ไม่อยากตายไม่ดีอยากตายดีเพราะฉะนั้นก่อนจะตายก็ต้องดีๆอยู่แล้วก็เวลาตายก็ตายดีๆเรื่องของบทความเรื่องของเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพก็เลยจะสื่อมาเผยแพร่เผยแพร่มาทางช่องทางออนไลน์มากมายมันเป็นเรื่องของการเขียนแสดงความคิดเห็นมาทางนั้นเลยเห็นไหมฮะเพราะ,ะนั้นตรงนี้เราอาจจะต้องคุยกับเด็กเนาะว่าโอ้โหมันมีข้อความอะไรมาเยอะแยะ,ยะแล้ววิธีการเขียนมันควรจะเขียนยังไงเขียนไปแล้วคนเขาจะอ่าน แล้วเขาจะเชื่อแล้วเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงไหมหรือว่า,เ,าเรียกว่าเขียนไปเรื่อยๆ,ๆให้ข้อมูลเท็จบ้างจริงบ้างหรือเป็นความเห็นส่วนตัวที่ไม่มีเหตุผลประกอบบ้างอะไรเหล่านี้เป็นต้นตรงนี้นะคะการเขียนแสดงแสดงทัศนะเนี่ยถ้ามองไปที่ในหลักสูตรนะเราไปดูสาระของหลักสูตรการเขียนสาระที่สองเนี่ยจะมองว่าการเขียน แสดงทัศนะเนี่ยเป็นเป็นเรื่องเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องเรื่องหนึ่งซึ่งมีประกอบหลายๆเรื่องในเรื่องของการเขียนจะเป็นการเขียนในรูปแบบอธิบายก่อดีบรรยายก่อดีพัณนาก่อดีเรียงความย่อ,อความประเมินคุณค่าการเขียนเนี่ยในสาระของหลักสูตรมีไว้เยอะแยะมากมายในเรื่องการเขียนให้ความสําคัญในเรื่องการเขียนแต่อย่าลืมว่า ทั้งม .4 ม .5 และม .6 นะเรื่องนี้มันจะใช้สอนม .4 ม .5 ม .6 แต่นี้ม .4 ม .5 เนี่ยเราดึงมาในเรื่องของอการเขียนแสดงทัศนะก็สูงขึ้นไปหน่อยหนึ่งเพราะว่าเด็กโตละเวลาจะพูดจะอะไรจะบอกอะไรใครด้วยลายลักษณ์อักษรน,นี่มันควรจะมีเหตุมีผลครูก็เลยมองว่าการเขียนแสดงทัศนะน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับพวกเราที่จะไปจัดการเรียนรู้นะคะเออดูในหลักสูตรจะพบว่าหลักสูตรนั้นในเรื่องนี้ถ้าถ้าพวกเราคลิปที่แล้วจะมองเห็นว่า ในในเรื่องของหลักสูตรบอกแล้วว่ามาตรฐานในมาตรฐานแต่ละมาตรฐานมาตรฐาน5.1 5.2 2.1 2.2อะไรก็ตามคือ4 5 6ม4ม5ม6จะใช้มาตรฐานเดียวกัน ะะจะใช้จุดมุ่งหมายเดียวกันแต่เราจะไปตัดแยกย่อยเพื่อให้เหมาะกับระดับชั้นเพราะว่าเขากําหนดมาเป็นลักษณะเหมือนช่วงชั้นต่างจากม1ม .2 ม3นะเพราะฉะนั้นคุณครูก็ต้องต้องวิเคราะห์ตรงนี้หน่อยนะคะเพราะนั้นก็บอกว่าในเรื่องของสาระการเขียนเนี่ยบอกใช้กระบวนการเขียน ไหมถ้าเป็นการอ่านก็บอกใช้กระบวนการอ่านจะเริ่มจะเริ่มมองไปในเรื่องของกระบวนการมากขึ้นแล้วนะเบรกมอ,มอปลายนะคะใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสารจะเขียนสื่อสารเรียงความเขียนสื่อสารแสดงทัศนะเขียนสื่อสารเรื่องราวอะไรต่างๆก็ตามต้องเขียนอยู่บนสารสนเทศที่มีสารสนเทศที่ถูกต้องแล้วก็ประกอบกับในเรื่องของ จะต้องมีประสิทธิภาพนี่ความมีประสิทธิภาพจะจะตามมาไม่ใช่เขียนลม,ลมลๆแรงๆเขียนอยากที่เขียนก็เขียนไม่ใช่แล้วแต่นนี้พอเราดึงเอามาเรื่องหนึ่งคือการเขียนแสดงทัศนะเราก็จําเป็นจะต้องกําหนดใช่ไหมฮะกำหนดจุดมุ่งหมายปลายทางของเราว่าเราจะจัดาการเรียนการสอนอันนี้กี่ชั่วโมงคะคุณค,ครูคิดว่า ห้าชั่วโมงพอไหมอย่าลืมนะอัตราวเวลาเรามีแค่80ชั่วโมงนะคะใน80ชั่วโมงใน1ปีนะคะใน1ปีเราก็เพราะฉะนั้นสองภาคเรียนจะต้อง40ช40ชั่วโมงเท่านั้นนะคะ40 40เอ่อเรียกว่า40คาบด้วยซ้ำไม่ใช่40ชั่วโมงเพราะ1 1คาบนั้นมันมีแค่50นาทีเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณครูต้องวางวางเวลาให้พอเหมาะพอจอดในเรื่องที่จะจัดการเรียนรู้ด้วยแล้วก็ในเรื่องที่จะฝึกทักษะด้วยนะคะตอนนี้มาดูว่่่่าาในนเเเรรืืออององงขขกีียพแสดทัศะ เราจะวางจุดมุ่งหมายอย่างไรคุณครูมองจาก ตัวหลักสูตรที่เป็นผลผลลัพธ์การเรียนรู้หรือว่าเป็นมาตรฐานจะบอกว่าใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสารเพราะฉะนั้นแน่นอนเหลือเกินว่าเขาจะต้องเขียนใช,ใช้ใช้กระบวนการเขียนมาเขียนแสดงทัศนะเพราะ,ะนั้นเน้นหนักไปในเรื่องของการทักษะนะคะเป็นทักษะให้เด็กสามารถเขียนแสดงทัศนะได้ถูกต้องด้วยเหมาะสมสลัดสรวยด้วยอันนี้คือผลลัพธ์ของของเราที่เราจะเน้นว่าเราให้ความรู้เรื่องทัศนะแต่ว่ามันเป็นจุดนิดเดียวจากนั้นปุ๊บเราจะต้องทําไมคะ ฝึกหรือเราจะต้องให้เกิดให้เด็กเกิดทักษะในเรื่องของการเขียนแสดงทัศนะแล้วเขาก็จะได้นํามาไปใช้ได้จริงนะคะน,นี้เรามาดูในเนื้อหาสาระของการเขียนแสดงทัศนะว่าเขาจะเขียนแสดงทัศนะเนี่ยในประเด็นอะไรในเรื่องอะไรหัวข้อใหญ่ๆบ้างก็จะมีในเรื่องของข้อเท็จจริงแสดงทัศนะเกี่ยวกับเรื่องข้อเท็จจริงใช่ไหมฮะแสดงทัศนะเกี่ยวกับค่านิยมเพราะว่าเวลาเราอ่านอะไรก็ดีจะมีข้อเท็จจริงมีข้อคิดเห็นแล้วก็มีคุณค่ามีค่านิยมอะไรต่างๆแล้วก็บางทีก็เกี่ยวกับเรื่องนโยบาย สิ่งเหล่านี้เราสามารถที่จะแสดงทัศนะได้นะคะเพราะว่าการแสดงทัศนะเนี่ยมันมันเป็นประโยชน์นะคะเราบอกแล้วว่าการแสดงทัศนะนั้นเป็นการแสดงความคิดเห็นที่ประกอบไปด้วยเหตุผลมันจึงเป็นประโยชน์เพื่อเป็นแนวทางถูกไหมฮะมันเป็นแนวทางเพื่อที่จะให้คนที่เขาอ่านคำเขียนของเราที่หรือทัศนะของเราเนี่ยเขาจะได้เลือกหรือใช้ดุลยะพินิษ ในการที่จะทำไมคะเลือกวิธีการปฏิบัติเพราะนั้นการแสดงทัศนะเนี่ยมันเป็นประโยชน์สำหรับคนอ่านนะคะเพราะเราจะต้องแสดงความคิดเห็นประกอบด้วยเหตุผลแล้วคนอ่านเขาก็จะต้องเอาไอ้ความคิดที่แสดงด้วยมีความคิดมีแนวทางแล้วก็มีเหตุผลประกอบเขาจะ ต้องเอาไปเป็นประโยชน์ในการเป็นเรียกว่าทางเลือกว่าจะเลือกอะไรเลือกแบบไหนเลือกแบบไหนนี่คือประโยชน์ของการแสดงทัศนะมันไม่ใช่แสดงความคิดเห็นธรรมดาธรรมดานะคะอันนี้เราก็รู้เนื้อหาแล้วนะว่าเ,าเนื้อหาในเรื่องนี้เราจะต้องจัดการเรียนรู้อย่างไรนะคะอนี่เ,เราจะจัดการเรียนรู้อย่างไรนั้นเรามาดูในในใน,ในเนื้อหาของรายละเอียดลงไปอีกทีหนึ่งนั่นก็แปลว่าขณะนี้เรากําลังที่จะต้องทบทวนทบทวนความรู้ทบ ทบทวนความรู้พื้นฐาน ทบทวนความรู้เบื้องต้นทบทวนความรู้ใหม่ใช่ไหมคะความรู้ใหม่ก็คือทัศนะคืออะไรประโยชน์ของทัศนะเป็นยังไงแล้วหลักหรือว่าเราเขาเราจะแสดงทัศนะในในประเด็นใดได้ไดบ้างในเนื้อของมันและจากนั้นภาษาที่เราจะเขียนแสดงทัศนะก็เป็นเนื้อหาเป็นความรู้ที่เราจะต้องทบทวนแล้วจะต้องจัดให้เด็กเข้าใจว่าเราจะใช้ภาษาอย่างไรซึ่งตรงนี้ในรูปแบบก็ดีในกิจกรรมเราก็ต้องไปเลือกว่าเราจะจัดกิจกรรมอย่างไรให้เขา เข้าใจว่าใช้ภาษาแบบนี้เราจะจัดก,กิจกรรมอย่างไรที่เราเขาจะต้องเข้าใจว่าไอ้ทัศนะมันแปลว่าอย่างนี้ไม่ได้บอกตรงๆคุณครูคะถ้าคุณครูสอนแบบชนิดที่ว่าเข้าไปดึกให้คํานิยามหรือให้คำจำกัดความเลยเนี่ยบางทีมันตรงเกินไปการให้แบบนี้สามารถทําได้ไหมได้ก็คือสอนแบบวิธีนิรนัยไงคือแบบว่าให้หลักการให้วิธีการให อะไรเขาเรียกว่าแนวไปเลยแล้วก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แต่ถ,ถ้าสอนแล้วจะให้เด็กเขาเรียกว่าฝังรากเง่าแล้วก็เข้าใจชัดเจนเราให้ตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างการสอนภาษาไทยในเรื่องขององค์ความรู้หรือพุทธิพิสัยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคุณครูภาษาไทยทั่วไปไมักจะสอนจากตัวอย่างคือให้เห็นตัวอย่างตัวอย่างการเห็นอะไรซ้ํซ้ําๆซ้ำซๆซ้ำบ่อยบ่อยบ่อยบบ่อยแล้วเกิดการวิเคราะห์เกิดการแยกแยะแล้วก็ไปสรุปเขาจะจําได้แม่นกว่า เขาเรียกว่าความรู้มันจะเกิดความคงทนกว่าการที่เราบอกว่าน้ําแข็งน้ําแข็งคือน้ําที่มันเป็นก้อนแต่เราให้เขาดูว่านี่นะน้ามันมาอย่างนี้แล้วก็มาเป็นก้อนอย่างนี้มันมีกระบวนการนี้เขาจะรู้เลยว่าอ๋อไอ้น้าแข็งมคือมันก็มาจากน้ําเขาจะเห็นกระบวนการของมันอย่างนี้เรียกว่าเป็นการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนซึ่งต่างจากการจัดการเรียนการสอนหรือการติวเห็นไหมถ้าการติวจะบอกไปเลยตรงๆไปเลยอันนี้คืออันนี้อันนี้เป็นหลักอย่างนี้เลยแต่ถ้าเป็นการสอนในห้องเรียนนะคะคุณครู คุณครูที่สอนม .5 เราคงจะต้องปลูกรากฐานวางรากฐานให้เขาให้เขาเข้าใจชัดเจนความเป็นมาขั้นตอนกระบวนการแล้วเขาถึงจะเอาไปใช้ได้อย่างคงทนถาวรความรู้เหล่านั้นนะคะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการจัดการเรียนรู้เพราะฉะนั้นภาษาที่เขาแสดงทัศนะเป็นความรู้พื้นฐานนะคะว่าจะต้องใช้ถ้อยคําอย่างไรนะคะจะต้องใช้ในเรื่องของอความหมายมันต้องชัดนะ,ะแล้วจริงๆแล้วอ่ะ ในเรื่องของการใช้ภาษาเนี่ยเขาจะใช้สรรพนามาแล้วจะมีคําที่เขาจะบอกอะนะคันจะมีคําที่จะบอกอย่างเช่นจะบอกว่าข้าพเจ้าขอสรุปว่าอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยทาสนะละข้าพเจ้าขอสรุปว่าอะไรอธิบายไปคือจะเป็นใช้สรรพนามบุรุษที่หนึ่งใหม่ข้าพเจ้าดิฉัน อาตมาอะไรก็ว่าไปส่วนใหญ่เขาจะต้องเราเราเปลี่ยนสรรพนามเพราะเราจะเป็นผู้แสดงทัศนะเพราะนั้นจะใช้สรรพนามบุรุษที่1น,นะคะทีะนี้ในเรื่องของภาษานี่คุณครูก็เป็นดูรายละเอียดนะคะว่าจะต้องมีถ้อยคําที่ชัดเจนกระจ่างชัดจะต้องเป็นการใช้สรรพนามอย่างไรแล้วก็จะมีคําอะไรบ้างที่มันจะบ่งบอกทัศนะได้นะคะมันจะมีมันจะมีเอาไว้ตรงนี้เด็กอาจจะต้องใช้ความรู้แล้วก็ความจํานิดหนึ่งนะคะทีนี้ในเรื่องของประเภททัศนะก็ดีหรือโครงสร้าง ในการแสดงทัศนคติดท,ทัศนะเนี่ยมันจะมีที่มาอยู่ดีๆจะมาแสดงทัศนะไม่ได้หรอกมันจะมีเหตุให้เกิดว่าเรื่องนี้แล้วเราถึงจะแสดงความคิดเห็นแล้วประกอบเหตุผลออกไปไม่ใช่อยู่ดีๆมันจะมาแสดงความคิดเห็นมันมันเป็นไปไม่ได้นะคะมันต้องมีเหตุให้เกิดนะคะว่ามันทําไมมันถึงเป็นอย่างนี้มันคือยังหาข้อยังหาข้อสรุปอะไรไม่ได้มันก็เลยมีการแสดงความคิดเห็นแล um. ้วก็มีการให้เหตุผลประกอบด้วย ทัศนะจึงเกิดขึ้นนะคะเพราะนั้นทัศนะนั้นจะต้องมีที่มาที่ไปมันจะต้องมีข้อสนับสนุนนะคะมีข้อสนับสนุนมีเหตุผลมีข้อเท็จจริงมาสนับสนุนมีหลักการมาสนับสนุนนะคะแล้วสุดท้ายจะต้องมีข้อสรุปไงเพราะฉะนั้นองค์ประกอบหรือโครงสร้างในการแสดงทัศนะอย่าลืมว่าประเด็นอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วมันมันเป็นฮอตอิชชูมันเป็นประเด็นร้อนที่ดึงขึ้นมาเราจะต้องพูดเพื่อจะได้คลี่คลายแล้วเราก็แสดงความคิดเห็นนะแสดงความคิดเห็นโดยมีเรามีข้อเท็จจริงประกอบมีหลักการมี เหตุผลมาประกอบที่ยอมรับได้เชื่อถือได้แล้วจากนั้นแล้วจึงสรุปลงมาว่าสรุปแล้วมันเป็นอย่างไรคือเป็นข้อเสนอแนะ ราะนั้นองค์ประกอบหรือโครงสร้างจะประกอบแบบนี้ถ้าเห็นเด็กเห็นโครงสร้างแบบนี้เราให้ตัวอย่างให้ดูว่านไงแจกแจงหรือฉีกออกมาวิเคราะห์ออกมาหเห็นเด็กก็จะเห็นโครงสร้างเห็นโครงสร้างแล้วเวลาที่เขาจะพูดเขาจะได้รู้ว่าเขาจะต้องวางแผนในการที่จะเขียนเนี่ยมันก็ต้องประกอบด้วยโครงสร้างเหล่านี้ถ,ถูกต้องไหมคะนะคะอันนี้ในเรื่องของที่เมื่อกี้เราพูดไปแล้วว่าบางทีเราแสดงทัศนะบวกก็ได้ลกบก็ได้นะบวกก็ได้ลบก็ได้นะเราจะแสดงตัวแยะ ก็ได้และแสดงความคิดเห็นแบบมีเหตุผลเฉยๆก็ได้อันนี้ก็สุดแท้แต่ว่า,เ,าเหตุการณ์แล้วแต่ประเด็นแล้วแต่ความคิดเห็นของเราแล้วแล้วแต่ข้อมูลที่มาสนับสนุนนะคะน,นี้ ในทั่วๆไปอ่ะหลักการเขียนทั่วทไปมันก็บ่งบอกอยู่แล้วเวลาจะเขียนอะไรเราก็ต้องหาเนื้อหานั้นให้มันชัดเจนเข้าใจอย่างดีกําหนดจุดมุ่งหมายด้วยว่าจะเขียนไปเพื่ออะไรเพื่อน้มน้าวใจเพื่อให้เขารู้เพื่อชักชวนเพื่อบอกเพื่อกล่าวเพื่อตักเตือนเพื่อให้คําสั่งสอนอะไรก็ว่าไปภาษาที่เลือกมาอันนี้เป็นหลักทั่วไปในเรื่องของการเขียนแต่นี้ไอหลักทั่วหลักในการที่จะเขียนแสดงทัศนะเป็นยังไง นะคะก็อย่าลืมว่าเวลาที่เราจะแสดงทัศนะเราบอกแล้วว่ามันจะเกิดจากประเด็นหรือเหตุการณ์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการตั้งชื่อเรื่องก็ดีมันก็ต้องสอดคล้องกับเนื้อหาที่เราจะแสดงความคิดถิ็นถูกไหมคะในการเปิดเรื่องที่เราจะขึ้นต้นหรือการขึ้นขึ้นขึ้นต้นประเด็นที่เราจะพูดว่าเออที่มาที่ที่ที่เราแสดงทัศนะอย่างนี้มันคืออะไรอย่างไรเพราะฉะนั้นมันจะมีการเปิดเรื่องมันจะมีการเปิดประเด็นนะคะแล้วก็จากนั้นก็จะเป็นการลําดับเรื่องที่ก็คือเป็นข้อ คิดเห็นของเราต่อเรื่องนั้น,น,นใช่ไหมข้อคิดของเราจะสลับกันไปกับเรื่องของเหตุผลหรือหลักฐานข้อเท็จจริงที่จะมาสนับสนุนและจะตบท้ายด้วยเรื่องของอะไรคะการปิดท้ายด้วยด้วยเรื่องของข้อสรุปบอกแล้วว่าโครงสร้างมันจะมีที่มาถูกไหมฮะมันจะมีข้อสนข้อสนับสนุนใช่ไหมคะแล้วก็จะมีข้อสรุปเพราะฉะนั้นปิดเรื่องจะเป็นข้อสรุป ข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้าเห็นว่าในเรื่องนี้มันน่าจะเป็นอย่างนี้อย่างอะไรก็ว่าไปถูกไหมคะอันนี้ไปในเรื่องของอาการเรียบเรียงนะทัศนะรูปแบบการสอนอย่างนี้จะเห็นได้ว่าเมื่อไหร่ถ้าเราให้เด็กเห็นตัวอย่างนะ,ะเห็นตัวอย่างของตัวที่เป็นทัศนะแล้วพอ วิเคราะห์ลงไปตามหลักการที่เราให้ความรู้แล้วลองฝึกปฏิบตัตินั่นคือทักษะปฏิบตัติเพราะฉะนั้นการให้ตัวอย่างการเรียนแบบการทําตามแบบแล้วก็ทํา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 นี่หละคือการที่จะทําให้เด็กเกิดความอะไรคะคล่องในการวิเคราะห์แล้วก็จะรู้แล้วก็สามารถที่จะเขียนเรียบเรียงได้อย่างสบายสบายเลยในเรื่องของการเขียนเพราะว่าเขารู้โครงสร้างอันอันเขารู้ถึงความสําคัญเขารู้ถึงประโยชน์ เขารู้ถึงโครงสร้างเขารู้ถึงหลักการแล้วเขาเห็นตัวอย่างแล้วเขาได้ฝึกแล้วเขาเมื่อจากการฝึกแล้วฝึกบ่อยๆจนกระทั่งเขาชำนาญเขาก็จะเขียนเองได้แล้วเราก็จะให้ตัวอย่างเพราะฉะนั้นในบทสรุปของการจัดการเรียนการสอนตัวนี้นั้นอย่าลืมว่าพอเราจัดเ,เราจัดวางแผนอะไรเรียบร้อยแล้วเราจัดการเรียนการสอนแล้วเนี่ยมันจะมีการวัดและประเมินผลก็ เน้นไปที่ของเรื่องการปฏิบัติเพราะเราบอกว่าเขียนแสดงทัศนะได้เพราะฉะนั้นเราก็ไปดูว่าเขาเขียนได้จริงไหมแสดงทัศนะได้แปลว่าอะไรแสดงว่าเ,เปิดประเดเิแสดงว่าในกระบวนการเขียนนะเขาเปิดประเด็นเป็นก็ตั้งหัวข้อเป็นเขาเดินเรื่องเป็นก็ปิดเรื่องเป็นแล้วในเรื่องขององค์โครงสร้างเขาถูกต้องไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพื่อในการวัดและประเมินจะต้องประเมินไปตามเ,เนื้อหาที่เป็นองค์ประกอบ จุดมุ่งหมายที่เรากําหนดไว้ว่าเขาเขียนได้ในระดับใดเหมาะสมสละสลวยเพราะฉะนั้นคําว่าเหมาะสมก็คงจะต้องขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ใช่ไหมฮะเหมาะสมกับผู้ฟังผู้อ่านเหมาะสมกับเร,เรื่องราวที่แสดงอันนี้อันนี้คือเรื่องของความที่เราจะต้องมาตั้งเกณฑ์วิธีวัดแล้วก็เครื่องมือที่จะนามาวัดจะเน้นไปในเรื่องของการปฏิบัตินะคะทักษะพิสัยเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือ สิ่งที่คุณครูจะลืมไม่ได้เลยก็คือครูบอกแล้วว่าอะไรๆก็ต้องหันกลับไปดูแม่บทของเราคือว่าจุดประสงค์การเรียนรู้ของการเขียนในเรื่องการเขียนแสดงทัศนะนั้นน่ะภาพรวมการเขียนเป็นอย่างไรเลือผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เรา,เาดึงออกมาแล้วเรากําหนดเอาไว้ที่ปลายทางของเด็กในวัน4ี่หชั่วโมงที่เราจะจัดเนี่ยเราต้องการแค่ไหนเพียงใดเราต้องการให้เขียนได้แล้วเด็กเขียนได้ไหมก่อนเด็กเขียนได้เด็กรู้มาก่อนพอเด็กรู้กระบวนการสอนตรงนั้นจนเขารู้สร้างพุทธ,ธิพิสัย นะคะเขาเกิดการเรียนรู้มีพฤติกรรมทางพุธทธิพิสัยแล้วเราก็มาวัดเขาว่าเขาเอามาใช้ได้ไหมเขาเอามาใช้ได้แล้วคราคล่องไหมเขามีทักษะไหมถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นการศึกษา หลักสูตรก็ดีการวิเคราะห์หลักสูตรก็ดีการกําหนดจุดมุ่งหมายผลลัพธ์การสร้างแรงจูงใจหรือว่าการเลือกรูปแบบจนกระทั่งการวัดและประเมินผลเป็นขั้นตอนเป็นสิส่งที่คุณครูจะต้องมองว่าเราทําครบไหมเราได้รวบรวมได้ครบไหมถ้าเรารวบรวมได้ครบแบบนี้แล้วอย่าลืมว่าการวัดและประเมินนั้นครูจะเน้นเสมอว่าอย่าอย่าประเมินตัวเองคุณครูอย่าประเมินคนเดียวเด็กๆคุณจะได้มีโอกาสประเมินตัวเองเพื่อนประเมินเพื่อนเราเราประเมินเขาแล้วก็ฟีดแบ็คให้เขาเห็นเขาก็จะได้ เห็นภาพของอะไรคะแก้ไขสิ่งที่บกพร่องแล้วก็มาพัฒนาแล้วก็ทําบ่อยๆนะคะฝึกนะคะตรงนี้ในเรื่องการัดกกระรียงการสอนครูคิดว่าการเขียนเนี่ยแสดงทัศนะไม่ยากมันเป็นขั้นตอนมันเป็นกระบวนการแต่มันมันมีเวลามันต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะคะเอาลองไปดูนะคะว่าการเขียนทัศนะเนี่ยเปิดเทอมมาเนี่ยมห้าเนี่ยคงจะสบายลวแล้วก็ที่สำคัญครูเหนื่อยหน่อยก็คือตัวอย่าง ครูต้องไปหาตัวอย่างเยอะๆไอ้นี่เป็นทัศนะที่สําคัญคือครูต้องเข้าใจนะว่าข้อความนั้นคือการแสดงทัศนะจะเป็นการพูดก็ดีการเขียนก็ได้ให้เขาเห็นว่านี่คือเรื่องของทัศนะนี่คือเรื่อง,องการแสดงทัศนะนะคะแล้วก็หยิบออกมาแล้วก็วิเคราะห์ให้ดูอะไรมันเป็นโครงสร้างมันเป็นยังไงยังไงยังไงเขาใช้ภาษายัางไงยังไงแล้วมันมัน,ม,นมันถูกต้องมันใช้ได้ยังไงแล้วเป็นประโยชน์ยังไง แล้วอย่าลืมเชื่อมโยงไปสู่ของการนําไปใช้นะคะว่าเด็กๆจะไปเขียนแสดงทัศนะหรือจะไปพูดแสดงทัศนะให้ใครอย่างไรนั้นมันคงจะต้องเป็นประโยชน์กับผู้ฟังเขานะเพราะเราเป็นคนเสนอแนะพร้อมกับเหตุผลนะคะมันใช้ประโยชน์มากเลยในสังคมปัจจุบันนี้ทางสื่อออนไลน์ก็ดีทางสื่อการที่เราต้องเจอกันก็ดีนะคะครูฝากไว้ก็วันนี้ก็คงจะแค่นี้ก่อนนะคะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะคะค่ะสวัสดีค่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น